สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับมาถึงช่วงเวลากันดั้มอาทิตย์ละ1ตัวนะครับตัวนี้ก็เอาไอ้ตัวหมีเหลืองมาเลยถ้าเกิดใครติดตามนะแล้วก็ติดตามจากภาพยนตร์ไม่ใช่ภาพยนตร์อนิเมะนะครับกันดั้มบิวไฟเตอร์นะก็ออกมานะครับนะก็เป็นลักษณะคือตัวเนี้ยร่างเก่ามันน่าจะเป็นเจ้าตัวอากายหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดเนื่องจากเนี่ยนะครับผมมีชิ้นส่วนที่เหลือจากการประกอบนะซึ่งมันจะมีเป็นลักษณะหัวนะหัวเป็นกันดั้มที่คล้องตัวในน้ำนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่ออากานะครับถ้าเกิดผิดขออภัยด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนของมันเหลืออยู่นะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามันเอาพิมพ์แบบเดียวกันมานะครับแล้วก็ลูกเล่นของมันก็น่าจะเล่นได้เยอะเลยล่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครได้ดูในกันดั้มบิวไฟเตอร์เนี่ยบล็อกอาร์ตกล่องจะเป็นลักษณะนี้ทำท่าแอคชั่นอย่างนี้นะครับจุดเด่นมันก็คือมันจะมีวิงวิงก็คือส่วนที่เป็นโบนะครับแล้วก็แอคชั่นได้ต่างๆเลยนะนี่ก็คือรูปแบบของกล่องนะครับนี่ด้านหลังแล้วก็รายละเอียดดีเทลนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนในส่วนของคู่มือนะครับก็จะมีรายละเอียดดีเทลของผู้ขับนะผมลืมแล้วนะว่าชื่ออะไรนะครับนะเพราะว่าก็ไม่ได้ดูนานแล้วนะนี่นะครับเขาก็บอกว่ามันสามารถเอาไปโมทำเป็นอะไรได้อีกนะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับฮึบหน้าตาน่ารักเลยนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับก็คมนะก็จุดขยับเนี่ยมันก็จะมีหลวมบางจุดนะตัวที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเพราะว่าเล่นเยอะมากเลยล่ะตัวนี้นะครับก็เลยจะลุ่มหลวมหน่อยนี่นะครับเริ่มจากหัวก่อนแล้วกันหัวก็จะสามารถพงกได้แล้วก็หมุนได้นะครับปากเนี่ยสามารถอ้าได้นะตามที่เขาบอกก็คืออ้าปุ๊บแล้วก็เอาบีมมาใส่นะครับตรงนี้ทำให้เป็นลักษณะเหมือนการปล่อยบีมออกมาจากปากนะครับหรือว่าจะเอาไปเสียบตรงแขน2ข้างเลยก็ได้นี่นะซึ่งเขาก็ให้บีมเซเบอร์มา2อันนะครับก็เป็นลูกเล่นตามในอนิเมะเลยนะครับเดี๋ยวเสียบข้างนี้ก่อนประมาณนี้นะส่วนหน้าเนี่ยมันก็มีพาร์ทเปลี่ยนให้นะครับนี่เขาก็ให้สติกเกอร์มาติดนะเช่นกันนะปิดปากก่อนมันวิวหูนี่ก็ขยับได้นะครับเนี่ยคือตัวเนี้ยเหมือนกับว่าให้นักสะสมกันพลาเนี่ยซื้อมาให้ภรรยาเล่นนะเอาไว้เส้นนะครับครั้งต่อไปจะได้เอาออกง่ายๆซึ่งด้านหลังที่เป็นพาร์ทโบเนี่ยมันก็ยังสามารถเอาพวกแบ็คแพ็คจากตัวอื่นมาใส่นะครับจากของสไตล์ของอะไรมาใส่ก็ได้นะบูก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ไม่รู้มันมีประโยชน์อะไรนะบูนี้ช่วยพยุงการบินเหรอก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวนี้น่ารักแล้วก็ในกลุ่มคนเล่นการพาก็เอามาโมหลายอย่างทำเป็นไอรอนแมนมั่งทำเป็นอะไรกันดั้ม RX78 มั่งนะครับคือตัวนี้มันโมได้เยอะแล้วก็มันน่ารักนะครับมันดึงสายตาจุดขยับตรงขาเนี่ยก็ยกมาได้ประมาณนี้นะครับนะนี่นะครับประมาณนี้เคาะประมาณนี้เลยตรงนี้ก็งอได้นะครับเป็น2สเต็ปคือช่วงบนนะครับนี่นะแล้วก็ช่วงท้ายหัวเข่านะครับแล้วก็ข้อเท้าได้ประมาณนี้เลยตัวนี้ก็บิดได้เยอะเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับส่วนสูงเนี่ยก็คืบกับคืบนะเนี่ยเทียบกับมือผมนะครับแล้วก็ตัวใหญ่เลยนะครับยืนก็ตั้งง่ายนะครับนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่หมุนให้ดูรายละเอียดดีเทลนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะเป็นสเกล HG นะครับจากซีรีส์ของกัมดั้มบิวไฟเตอร์นะครับเป็นงานของบันไดนะราคาก็ลองไปสืบหากันดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามช่องซีเก้งทอยนะครับก็กัมดั้มเดี๋ยวจะมีอาทิตย์ละ1ตัวนะครับตัวนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดประมาณ500กว่าบาทนะไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจซึ่งออกมาก็หลายซีรีส์แล้วนะครับก็จะมีเป็นลูกของหมีก็มีที่ออกมา4สีนะครับแล้วก็มีงานที่เกี่ยวกับลายที่เกี่ยวกับน่ารักเป็นหมีแบบนี้นะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ